ตลกกันแบบนี้เลยนะเราแพ้ตลอดเลยนะวันนี้ต้องประกอบล่างครับวางล้อใส่กับล่างก้อยลองดิสองคน10ดอลลาร์นี่เดี๋ยวเราก็จะจ่ายพี่เขาที่ตรงนี้เลยและใน EP นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับเดินทางไปขึ้นรถไฟไม้ไผ่หรือรถไฟโนรีที่เมืองพัทบองครับอากุลอากุลครับผมอากุลอากุลสวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองพัตตาบองประเทศกัมพูชานะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วงเวียนพญาตะบองขยุงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากที่พักของเราเมื่อคืนประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับในตัวเมืองพัตตาบองน่าจะทั้งวันเลยนะครับเหมือนว่าเขากำลังซ่อมแล้วก็ปรับปรุงอยู่อ่ะนี่ครับพญาตะบองขยุงนะฮะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพัตตาบองนะครับที่จริงอ่ะตรงนี้เขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาไหว้สักการะได้นะครับเส้นทางไม่ค่อยดีนะครับที่พัตตาบองนี่ต้องยอมรับเลยว่าเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากๆนะครับและการเดินทางวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟไม้ไผ่นะครับหรือคนที่นี่เขาเรียกว่ารถไฟโนรีนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองพัตตาบองนะครับขับรถสักประมาณ20นาทีนะครับว้าถนนไม่ค่อยดีเลยครับที่จริงมันเป็นในหมู่บ้านแบบนี้มันน่าจะทำทางให้มันดีๆไปเลยแต่เขาไม่อยากจะเห็นเขาซ่อมทางนะแค่เอาก้อนหินมาอัดๆแล้วก็บดๆทับรอยหลุมรอยปูนที่มันแตกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็ห่างจากพัตตาบองไม่กี่สิบกิโลนะฮะมันน่าจะเจริญกว่านี้นะเราพูดถึงความเป็นจริงนะดูเหมือนว่าเราใกล้จะถึงแล้วนะฮะจุดจอดรถไฟไม้ไผ่ของคนที่พัตตาบองนะครับจริงๆมันก็ออกมาจากพัตตาบองนี่ประมาณ10กว่ากิโลได้ก็ไกลอยู่นะครับนี่รางรถไฟแล้วรถไฟอยู่ไหนเนี่ยและในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟไม้ไผ่โนรีนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆที่เจอพี่ชายคนนี้นะครับแกก็อาสาพาไปส่งถึงบ้านคนขับรถไฟนะครับซึ่งก็อยู่ในซอยนี้พอดีเลยดูเส้นทางครับอ๋อนี่จอดไว้ที่บ้านเขาเลยจอดรถที่นี่โอเคครับผมไหนอ่ะเรากำลังยกมาแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะขึ้นรถไฟนะพี่เนาะเขาเรียกบาบูเทรนบาบูเทรนภาษาที่บ้านนี่โนรีโนรีภาษาเขมรก็คือโนรีนะครับแน่เดี๋ยวรถไฟเรากำลังมาครับนี่ครับเขากำลังประกอบล้อนะก็ไกลพอสมควรนะครับขับมาจากพัตตาบองนะประมาณ10กิโลนะกว่าจะถึงตรงนี้นะครับแล้วเราต้องวิ่งไปฝั่งนู้นอ๋อวิ่งย้อนไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับพี่ฝั่งนู้นเขาปิดทางไม่ให้ไปฝั่งนู้นปิดทางครับเรียกดังมีเชื้อโรคมาแล้วครับนี่รถไฟของเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวเขาเจอมาใกล้ปีเดียบแล้วคือน้องจะไปด้วยใช่ไหมติ้งโอ้มีหมอนด้วยนะก้อยยอมใจยอมใจคือคุณสามารถนอนได้เลยนะคุณก้อยเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะถ้าผู้หญิงเป็นคนสองสี่โอ้หลายอ่ะเครื่องยนต์มาแล้วครับนี่มันก็เป็นเครื่องรถจะมอตัวนะฮะเครื่องเบนซินนะเนี่ยกินข้าวกันก่อนโอ้หนูหรือไก่ไม่รู้ครับ
หนูหนูหนูเหรอหนูครับหนูมาแล้วอร่อย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 ที่ว่าชะงัน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 ก้อยลองดิเป็นหนูนาเอาเยอะเลยหนูนาย่างหนูนาย่างเอาเยอะเลยจะเยอะเลยพี่เขาบอกชะงัน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 งันงันงัน very good very goodทางนั้นทางนั้นอร่อยเอาเบียร์ไหมเวลาที่เราจะเดินทางไปขายของนี่ก็ไปไปรถไหมรถไปไหนตอนเย็นกลับมาตอนนี้ก็กลับมาครับครับนี่โอ้คนไทยหมดเลยนี่แต่ที่จริงอ่ะมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่อยู่แล้วเขาเดินทางด้วยรถไฟไม้ไผ่ไปขายของไปทำงานแล้วเขาก็คือใช้วิกฤตตรงนี้แหละก็คือแบบเป็นการหารายได้บางคนก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปคนก็นั่งรถไฟไปผมว่านั่งรถไฟก็จะได้บรรยากาศมากกว่าแล้วอากาศตอนนี้เย็นออกคุณออกคุณอะยากมาแล้ววะตอนนี้เราจะไม่ได้นั่งรถไฟแล้วครับทุกคนเราการได้การต้อนรับอย่างดีเลยจ้ะเอาแล้วเนื้อมันตัวใหญ่นะนี่เนาะใหญ่เอาแขนเลยใช่ตังทอนตังทอนหนูอะไรมีแต่เนื้อตัวใหญ่มากตอนแรกนึกว่าไก่กรอบดีอันนี้ชิมไปแล้วบอชไงขับคนเปิดให้ด้วยเอ้าเขาให้ขับคนนะเปิดให้ด้วยขอบคุณหายใจได้หายใจได้หายใจได้หายใจกว่าดูสิว่าทีแรกมันก็จะไม่มองรถไฟหรอกแล้วเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอะไรไหมครับพี่ไม่มีพี่ไม่มีเลยเหรอไปก็นั่งเลยไปนั่งอย่างนี้เลยนั่งธรรมดาเลยอย่างนี้มันสามารถนั่งได้ทั้งหมดกี่คนคะเต็มที่เลย10คนกว่า10คนแต่ตอนนี้เขาทำเล็กๆแต่ตอนก่อนใหญ่อะตัวใหญ่สามารถขนข้าวได้อะไรได้เลยเราต้องรอผู้โดยสารไหมครับไม่ครับเอารถไฟเราไม่ต้องรอผู้โดยสารเลยเนาะไม่ต้องรอแต่อยากไปคนเดียวก็ไปได้อันนี้คือพร้อมแล้วเนาะพร้อมเลยอันนี้ก็คือสำหรับ2คนก็คือ10ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินไทยก็คือ200บาท200บาทใช่แต่ว่าเราจะจ่ายเป็นดอลลาร์เพราะว่าเราเอาเตรียมดอลลาร์มาเตรียมดอลลาร์มามากนี่ค่ะพี่ขอบคุณครับขอบคุณจ่ายเป็นเงินไทยก็ได้นะครับไปพร้อมแล้วพี่ลุยลุยไปไปแล้วครับเครื่องติดแล้วครับทุกคนตอนนี้เราพร้อมที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่เส้นทางรถไฟไม้ไผ่นะครับซึ่งก็มีระยะทางไปกับ12กิโลนะครับไป6กิโลแล้วก็กลับอีก6กิโลนะครับไปแล้วรถวิ่งแล้วเย้น่ากลัวอยู่แล้วเนี่ยเนาะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเป็นครั้งแรกของผมเลยที่มีโอกาสได้ขึ้นรถไฟไม้ไผ่แบบนี้นะครับความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆลองดูครับไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยนะเอาจริงๆนี่6กิโลนี่ตั้งแต่นั่งมานี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับเนาะอากาศเย็นเนาะก้อยเนาะเย็นบูเตรโอ้มีเสื้อขายด้วยผืนเท่าไหร่เนี่ยผืนละ 10,000 เนี่ยสีสวยด้วยเพราะว่าอากาศมันเย็นก็ไว้ติดไว้พันคอเฮ้ได้อยู่สวยอยู่สีนี้เนาะสีนี้สวยสีนี้คือนี่คือนี่มันนี่เป็นแคมเบอร์เดียอาร์เมดฟอร์มแคมเบอร์เดียก็คือทำในเนี่ยทอมือจากของเขมรแฮนด์เมด
อ่ะเนียงอันนี้มือนึงเนาะใช่ไหมฮะมือนึงโอเคอากุลตับตีปวนเดี๋ยวเดินดูร้านค้าครับร้านค้าก็มีอยู่ 4-5 ร้านนะครับก็จะขายของเหมือนๆกันเลยเป็นพวกเสื้อผ้ากางเกงนะครับผมแล้วก็ตรงนู้นน่าจะเป็นร้านขายอาหารขายกับข้าวก็จะมีกล้วยมีมะพร้าวนะครับตามสไตล์คนที่นี่เลยตรงนู้นพี่เขาก็จะเล่นว่าวครับผมนี่เป็นที่ขายขนม6กิโลนะจากที่เรานั่งมาเมื่อเช้านะครับก็จะมาจอดพักรถอยู่ตรงนี้แหละนะครับพี่ก็บอกว่าให้เราพัก10นาทีนะครับแต่ตอนนี้ก็เกิน10แล้วนะเลี้ยงเบียร์พี่เข้าไปกระป๋องนึงนะครับเกิน10นาทีแล้วได้ไอเทมเพิ่มมาอีก10นาทีตอนนี้พี่เขาจะกลับลำแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่จุดตั้งต้นที่เรามาตอนเช้านะครับนี่ตอนนี้พี่เขากำลังจะกลับรถเรียบร้อยวันออดหันออดหัดบ้างกลับไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องมีคนช่วยนะก้อยนะมันต้องมีคนช่วยอ่ะถ้างั้นจะกลับไม่ได้แค่เปลี่ยนฝั่งทุกคนมันหนักเกินโอ้ต้องมีคนช่วยเนาะครับยกคนเดียวก็ไม่ไหวครับคนช่วยมันเรามันง่ายง่ายหน่อยถ้าคนเดียวมันยากคนเดียวมันยากแล้วพี่เนาะหมุนคนเดียวไงครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปตรงจุดที่เรามานี่อีก6กิโลนะพี่เนาะฮะกลับไป6กิโลเหมือนเดิม6กิโลเหมือนเดิมไรนะมันวางกระป๋องมือใส่กระป๋องไหนดิก็พี่เขาพร้อมแล้วไปทำอะไรกันเนี่ยรู้จักกันแล้วเหรอชื่ออะไรครับมือน้องนู่นปุ่นลียาชื่อลียาว้าลียาโอเคสวยมากดูสีผมมาสีผมมาสวยนะเขาจะไม่ดำเหมือนเราเห็นปะเขาจะออกสีน้ำตาลพี่ไม่ได้ย้อมเลยใช่ไหมลูกสีธรรมชาติธรรมชาติดูสีทุกคนผมโอ้ลียาจับมือโอเคโอ้ nice to meet you มือเยอะมากเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปที่จุดที่เรามาตั้งแต่ทีแรกนะครับอีก6กิโลเมตรนะก็จะเดินทางด้วยเส้นทางที่เรามานะครับก็จะผ่านทุ่งนาแล้วก็หมู่บ้านนะครับก้อยซื้อของเราคนน้อยกว่าสรุปของเราคนน้อยกว่านี่ต้องลุกเหรอเราต้องลุกเหรอพี่ครับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามี2คนเขามีหลายคนอ๋อเรามี2คนเขามีหลายคนโอเคก็หลบกันแบบนี้เลยนะโอเคคือเขาบอกว่าคนเราอ่ะมันน้อยกว่าทางนู้นเราก็เลยมีหน้าที่หลบให้เขานะครับฮัลโหลไวอ๋อเขามากัน5คนครับของเราประกอบเข้าเหมือนเดิมโอเคแต่ว่าคนขับเขาก็จะมาช่วยกันนะครับทุกคนก็คือนี่แหละก็หลบกันแบบนี้เลยคนน้อยแต่ว่าเรามี2มัมบูแดงอืม2รถไฟไม้ไผ่นี่เราก็ชนะเขาอ๋อเดี๋ยวอ่ะ1ต่อ1ไง1ต่อ1ได้กันได้มารับคุณน้อยกว่าเขาโอเคครับเป็นการหลบรถไฟที่ต้องบอกว่าแปลกนะครับสําหรับผมก็คือเรามาน้อยกว่าเนี่ยเราต้องเป็นคนยกรถออกจากรางนะครับเราต้องเป็นผู้เสียสละส่วนคนที่นั่งรถไฟมาเยอะๆก็ไม่ต้องหลบเออดีมากๆนะแปลว่าเราต้องหาเพื่อนมาเยอะๆนะเอาละทีนี้เฮ้ย 3-3 เสมอนี่เราต่อรองแล้วใครจะหลบทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้นะครับว่าใครจะเป็นคนหลบเพราะว่าเรามา3คนเท่าๆกันเลยครับเรามา3คนเหมือนกันแล้วใครจะหลบทีนี้พี่นี่เราต่อรองหน่อยใครจะหลบคนนี้ที่เอาหนูมาให้เรากินเมื่อเช้านี่ครับผมเนาะเราต้องหลบแล้วเพราะเรากินหนูเขาอ่ะโอเคฮัลโหลอะไรอย่างนี้เรามา3เนี่ยเราช่วยกันเลยแกให้เขาชนะว่าเขาเป็นคนแกโอเคโอเคหลบกันอย่างนี้เลยนะดีหยุ่มไม่สรุปก้อยเราแพ้ตลอดเลยนะวันนี้ไม่ชนะเลยว่ะ
นึงว้าวแล้วก็ประกอบล่างครับวางล้อใส่กับล่างก็วางล้อหลังลงต่อแต่ว่าเขาก็ช่วยกันนะครับปุ๊บโดนไม่มาขึ้นลานเจอมาสิมาสิเลยมันยังเลิกหนักจิตเอ้ยหายตัวเจ็ดเลยสามสามวะเนี่ยแพ้เนี่ยรถถังรถถังรถถาพี่ชื่อรถถาอ๋อรถถาครับ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 เป็นไงวะพี่ก้อยคืออย่างที่เราก็ได้เรียนรู้นะว่าเขาก็ยังมีความแบบให้เกียรติกันเนาะอย่างเราอายุน้อยกว่าเมื่อกี้ฝรั่ง2คนอายุมากกว่าก็เราจะต้องเป็นผู้เสียสละลงจากรถลงจากรถให้คนแก่อายุผ่านและถ้าเกิดเรามีจํานวนคนที่น้อยกว่าเราก็ต้องเสียสละลงจากรถเพื่อให้คนหมู่มากได้ผ่านแต่ก็ยังมีการช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันคนขับเขาก็มาช่วยกันนะคนขับก็ต้องมาช่วยกันย้ายโดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องลงเรื่องความคุ้มค่าในเงินที่เสียไปคนละ5ดอลลาร์คนละ5ดอลลาร์นี่ผมว่าโอเคนะใช่แลกกับบรรยากาศและความรู้ว่าเอ้ยเขายังมีน้ำใจต่อกันละกันนะว่าเออแบบนี้แบบนี้ถ้าอยากเห็นรถไฟใหญ่จริงๆก็คือให้มาช่วงเวลาใกล้ๆบ่ายโมงเพราะว่ารถไฟจะวิ่งประมาณบ่ายโมงจากพนมเปญไปพัตตาบองพัตตาบองวันนี้เราก็ต้องล่ำลาเพื่อนๆนะครับที่สถานีรถไฟไม้ไผ่นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่ใครที่มาพัตตาบองนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเดินทางกันต่อเดี๋ยวเช้านี้ไปหาข้าวกินดีกว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยนะครับถึงร้านข้าวแล้วครับมีข้าวอะไรกินเองข้าวผัดก็ได้อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยจ้าพี่จ๋าภาษาอะไรก็ไม่รู้จ้าชูชะไนชูชะไนจุ่มเรียบซัวจุ่มเรียบซัวจุ่มเรียบซัวเจ๊ติ๊กติ๊กone okay 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 ogun ogun หน้าร้อนดอกต้องมีชามาให้ด้วย ogun อร่อยอร่อยช่างงานช่างงานขอบคุณจ้าขอบใจขอบคุณอร่อยภาษาเขมรนี่ช่างงานช่างงานใช่ไหมครับช่างงานอ๋อโอเคครับเป็นไงบ้างคุณก็อะไรกับข้าวช่างงานช่างงานอร่อยใช่ไหมวันนี้เราก็สั่งเป็นลาบแล้วก็ข้าวผัดข้าวสวยนะครับอันนี้80บาทนะราคามาตรฐานอันนี้ลาบก็80บาทครับราคาก็ประมาณนี้นะสำหรับอาหารเนาะก็คือจากตรงที่เราไม้ไผ่เมื่อกี้คนที่นั่นอะพามาส่งที่ร้านแต่อร่อยอร่อยใช่ไหมใช่ต้องคือมาไม้ไผ่เราต้องมากินกินก่อนเติมพลังเมื่อคาร้อนมาให้ก็ไม่เป็นไรชิมก่อนลาบหมูพี่เขาหายไปตั้งนานเลยพี่ก็จะไม่ได้กินละชิมนี่รสชาติเหมือนบ้านเราช่างงานช่างงานอร่อยกินข้าวเช้ากันครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อจะว่าจะไปที่วัดบางนอนก่อนแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆทางนี้เพราะว่ามันออกมาทางทิศใต้แล้วเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นเหนือไปที่ฝั่งในเมืองพัตตาบองกินข้าวแป๊บนึงใครให้มาพี่คนทำกับข้าวให้มาให้ติดตะกินข้าวต้มมัดหรือเปล่าข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดคะแม่ใช่เมื่อกี้เราแกะดูแลเป็นข้าวต้มมัดชิมยังยังไม่ได้ชิมจะไปกินเมื่อกี้เขาใช้กล้วยหอมไปกินแล้วไม่เอาไปเดี๋ยวดังกันต่อเราจะไปไหนนะต่อจากนี้วัดบานอนวัดบานอนก็ไปกับเส้นทางบ้านแบบนี้แหละ17กิโลเมตรครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะฝนหนักแค่ไหน